เรื่องของกำนันนกวันนี้มีการขยายผลออกไปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจค้นในหลายจุดนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับการแถลงข่าวในวันนี้นะทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้โฆษกกระทรวงก็คือคุณพิชยาธารากรสันติและร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสัยท่านนี้คือผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเรียกง่ายๆอาจจะเรียกว่าผอ.กองคดีหัวประมูลก็ได้วันนี้แถลงข่าวแล้วก็น่าตกใจมากเนื้อหาโดยสรุปเดี๋ยวเราจะให้ฟังนะครับก็คือ เป็นการแถลงการสืบสวนเครือข่ายบริษัทของประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกที่เข้าไปประมูลงานของรัฐท่านผู้ชมฮะบริษัทเครือข่ายของกำนันนกเนี่ยประมูลโครงการจากรัฐไปได้เท่าไหร่ฮะ 1,544 โครงการ 1,544 โครงการคิดเป็นตัวเงินมูลค่าตอนนี้ 7,500 ล้านบาทโอ้โหนี่นะฮะแล้ว 1,544 โครงการซึ่งเป็นโครงการของรัฐเนี่ยนะฮะเขายังแยกออกไปอีกนะครับดีเอสไอตรวจสอบพบว่าโครงการของบริษัทปรวีกนกก่อสร้างมี2โครงการส่วนปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างมี18โครงการไอ้คำว่ามี2โครงการกับ18โครงการเนี่ยเขาคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าเกิน30ล้านบาทขึ้นมาตรวจสอบนี่นะฮะถึงความไม่ชอบมาพากลอ่ะเดี๋ยวลองฟังในรายละเอียดดูนะฮะนั่นผิดชัดเจนนะครับก็อย่าบอกว่าผิดเนาะหรือว่าชัดเจนเรื่องเข้าข่ายก็คือเป็นเรื่องโครงการเรื่องสร้างถนนนั่นแหละก็ที่ 3.5 นะของกรมทางหลวงใช่ไหมครับที่มีตั้งวงประมาณไว้ที่300ล้านนะครับราคากลางอยู่ที่290ล้านใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการประมูลกันอยู่ที่240ล้านซึ่งเป็นราคาที่ต่ำค่อนข้างมากที่เขาเรียกว่าพันราคานั่นแหละนะครับก็จะเป็นเบื้องต้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อพิรุธเวลาเราทำงานเราจะเห็นได้ละมันก็เริ่มมีกลิ่นแปลกๆเราก็จะเข้าไปดำเนินการหนึ่งทั้งสองโครงการนี้ใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นคนที่ได้งานเป็นกลุ่มเดียวกันและกลุ่มที่มาซื้อซองจำนวนมากๆเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มใกล้ๆเคียงกันและเมื่อเช้ามีหนึ่งในนั้นก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือเมื่อเช้าก็มีหนึ่งในผู้ซื้อซองเราก็ไปค้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งนะครับก็คือเบื้องต้นมันเป็นเรื่องความลับซึ่งมีการแจ้งข้อมูลเราว่าหนึ่งในซื้อซองนี้อาจจะได้รับผลประโยชน์อะไรเมื่อเช้าไปค้นมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวได้หลักฐานอะไรก็จะได้ดำเนินการแจ้งต่อไปโดยเร็วนะครับซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีลูกมือนะครับเขาคงไม่ทำเองหรอกก็อาจจะมีลักษณะเหมือนน้องเหมือนคุณหน่องเหมือนอะไรเงี้ยเป็นมือเป็นไม้เป็นอะไรซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะไปข่มขู่คุกคามไม่ให้คนเข้ามาซึ่งน่าสมัยโบราณเล่าให้ฟังก็ได้ว่าวิธีการข้อมูลสมัยโบราณเนี่ยปี2542นะครับที่มีการจับได้ไหมครับที่ว่าเราไปซื้อซองอ่ะก็จะมีทหารมีอะไรไปกีดกันด้านหน้าแล้วก็จะอุ้มคนที่จะไปซื้อซองไปประมูลราคาดึงออกมาอย่างนี้แหละเรียกว่ามวลเพราะนั้นคนที่ทำคดีนี้ครั้งแรกของประเทศก็คือท่านรัฐมนตรีทวีนะครับสมัยที่อยู่กองปราบอันนั้นเป็นคือหัวสมัยโบราณแต่ว่าในหัวในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบ e-bidding e-bidding ก็คือว่าทุกคนนะครับคนที่ซื้อซองก็จะขี่เข้าไปในระบบแล้ววันที่จะกำหนดวันที่จะต้องไป e-bidding กันก็หมายว่าไปเสนอราคาใช่ไหมครับก็จะเป็นวันเดียวกันแล้วก็จะเข้าไป e-bidding กันอยู่ไหนก็ได้นะไม่ต้องอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนไปซื้อซองเนี่ยมันไม่มีทางที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการรับรู้ได้ยังไงนี่คือโดยสรุปนี่นะฮะท่านผู้ชมครับโครงการของเครือข่ายกำนันนกเนี่ยประมูลงานของรัฐไป 1,544 โครงการมูลค่า 7,500 ล้านบาทแล้วถ้านับเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าเกิน30ล้านบาทก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น20โครงการเป็นของปรวีกนก2โครงการปพัฒนารุ่งโรจน์18โครงการแล้วที่ DSI เห็นเนี่ยมี2โครงการที่พบพิรุธก็คือโครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายอำเภอดอนตูมถึงตำบลลำลูกบัวแล้วก็โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375ที่สายตำบลลำลูกบัวถึงบรรจบทางหลวงหมายเลข346อยู่ภายใต้สังกัดของก
รมทางหลวงดีไซน์ได้รับเอกสารข้อมูลโครงการจากกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะกรอบของดีไซน์ก็คือดำเนินการตรวจสอบโครงการทั้ง20โครงการนี้ก่อนตามที่ได้รับข้อมูลจะทำเป็นโครงการตัวอย่างก่อน2โครงการอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วอาทิตย์หน้าก็จะเตรียมจะรับเป็นคดีพิเศษส่วนโครงการไหนที่มีความผิดชัดเจนยังไม่เรียกว่ามีความผิดแต่จะเรียกว่ามีข้อพิรุธก็คือมีการประมูลในราคาต่ำหรือเรียกว่าฟันราคาและทั้ง2โครงการนี้ใกล้เคียงกันก็คือกลุ่มที่ได้งานคือกลุ่มเดียวกันกลุ่มซื้อซองก็ใกล้เคียงกันรวมทั้งเมื่อเช้านี้จากการที่เข้าตรวจค้นก็พบว่าในกลุ่มผู้ซื้อซองอาจจะเป็นคนได้รับผลประโยชน์แล้วเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นลักษณะผู้จัดหัวประมูลมีการแตกสาขากลุ่มใครกลุ่มมันอาจจะมีบ้านเล็กบ้านใหญ่หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองมีความเป็นไปได้ว่ากำนันนกมีลูกไม้ลูกมือคอยทำหน้าที่ข่มขู่คุกคามไม่ให้มีการมาเปิดซื้อซองนี่นะฮะอย่างเช่นตอนที่มีการซื้อซองเพื่อประกวดราคาเนี่ยซื้อซองประกวดราคามีประมาณสัก30กว่ารายแต่พอวันประมูลเหลือเพียงแค่ไม่กี่รายเท่านั้นเองอันนี้เป็นข้อสงสัยว่าโอ้ซื้อซองตั้ง30กว่ารายแต่พอประมูลจริงเหลืออยู่แค่ไม่กี่รายนะแล้วก็มีลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าเช่นหลายๆเจ้าเนี่ยที่มาร่วมประมูลเนี่ยคุณไปรับเงินรับทองจากบริษัทของกำนันนกอีกต่อหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ทิ้งซองไปไม่เอาละแล้วก็ให้บริษัทของกำนันนกประมูลไปหรือมีการส่งคนไปข่มขู่ว่าอย่านะอย่าประมูลนะอย่าประมูลนะถอนตัวซะถอนตัวซะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือมีการให้สินบาทค่าสินบนกับทางเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้มีกฎหมายไปจับหมดนะทุกพฤติกรรมนะครับสำหรับกลุ่มที่ไปซื้อซองนะหลายสิบเจ้าใช่และพอถึงเวลายื่นเข้าไปทาง e-bidding นะครับอย่างที่ท่านสุรวุฒิบอกไม่จำเป็นจะต้องไปนะฮะไม่จำเป็นต้องไปก็ยื่นอยู่ที่บ้านก็ยื่นไปปรากฏว่าพอถึงวันยื่นหายหมดเหลือไม่กี่รายนะครับถ้าพวกคุณหัวประมูลกันถ้าคุณสมยอมราคากันหัวกันมีอัตราโทษจำคุก3ปีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้หัวหรอกคุณไปซื้อซองนะครับแล้วอาจจะถูกนะใครมาขู่คุณว่าเฮ้ยโครงการนี้กำนันก็จองนะเว้ยออกไปซะนะคนขู่จะได้รับโทษนะครับจะได้รับโทษ10ปีนะครับหรือถ้าเกิดคุณไปซื้อซองแล้วคุณไปเรียกสินบนจากกำนันนกบริษัทกำนันนกบอกผมซื้อซองด้วยผมจะประกวดด้วยผมจะไม่ให้กำนันบริษัทกำนันได้ทำทางหลวงนี้แต่เพียงผู้เดียวนะฮะถ้าไม่อยากจะให้ผมประมูลสู้กำนันก็จ่ายเงินผมมาอันนี้คุณก็ผิดอีกคือมีกฎหมายมารองรับหมดทุกการกระทำนะถ้าหัวกัน3ปีถ้าเรียกสินบนนะครับถ้าเรียกสินบน5ปีถ้าไปขู่เขา10ปีท่านผู้ชมฮะแล้วไปขู่เนี่ยดูเหมือนจะมีนะฮะดูเหมือนจะไม่ใช่สมยอมไม่ใช่หัวกันเพราะวันนี้ในการแถลงของบิ๊กโจ๊กนะฮะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจากการจู่โจมตรวจค้นจุดที่เกี่ยวโยงกับเครือข่ายกำนันนก15จุดนะฮะเดี๋ยวฟังท่านสุรเชษฐ์แถลงนะสรุปว่า15จุดวันนี้เจออะไรบ้างนะฮะในเรื่องของเซฟเวอร์นะครับก็พรุ่งนี้คาดว่าพรุ่งนี้ก็จะได้ผลการตรวจเซฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าจะพบอะไรบ้างนะครับนะเพราะนั้นคำถามต่างๆนะครับว่าจะออกหมายจับใครไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทราบนะครับนะว่าจะมีการขอมาต่อสารออกหมายจับเพิ่มเติมใครบ้างนะครับนะแล้วก็จากวันนี้ไปก็จะไล่การตรวจเอกสารยาวนะไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวดูว่าการไล่ตรวจเอกสารนี่ใหญ่เอกสารมีเยอะนะครับนะแล้วก็ผมต้องฝากถึงผู้เสียหายนะครับใครก็ตามที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกข่มขู่จากการถูกยิงนะครับในเรื่องการประมูลต่างๆก็ขอให้มาพบผมได้ที่นี่นะครับนะที่สปกตรงนี้นะที่ตำรวจภูธรภาค7นะครับนะเพื่อจะให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับ
นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความมั่นใจในการทำงานของเจ้าที่ชุดทำงานชุดนี้นะครับแต่เราจะไปหาความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่สำนวนการสอบสวนนะครับนะเพื่อจะไปมัดเพิ่มเติมในความผิดเรื่องอื่นคือในเรื่องความผิดการใช้จังหวะนั้นพยานฐานมัดเพียงพอแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะขยายไปสู่ส่วนอื่นนะเรื่องการประกอบธุรกิจเรื่องรายได้ที่มาอย่างมหาศาลนะครับนะว่ามีการชำระภาษีมีการเสียภาษีหรือไม่นะครับหรือเรื่องภาษีอากรหรือไม่นะครับเข้ากับผิดมูลฐานหรือไม่นะครับส่วนนี้ก็ต้องดำเนินการนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีการตรวจค้นในพื้นที่นครปฐมเนี่ย15จุดครับพบอาวุธปืนซะส่วนใหญ่พบ16กระบอกเจอที่บ้านของจ่าสิบเอกพิสิทธิ์หรือว่าจ่าอาร์ตนะหลานของกำนันนกเนี่ย9กระบอกนะครับเป็นปืนของจ่าอาร์ต3พ่อจ่าอาร์ต3พี่ชายจ่าอาร์ต2อีก1เป็นปืนที่ยืมจากราชการมาใช้นะครับแล้วก็วันนี้มีพยานหลายคนเข้ามาให้การว่าเคยลงแข่งยื่นซองประมูลงานกับบริษัทของกำนันนกแล้วถูกยิงข่มขู่จึงอยากฝากถึงผู้เสียหายที่เคยถูกข่มขู่ให้ออกนอกเส้นทางไปอย่ามาประมูลสู้ให้คุณมาพบกับบิ๊กโจ๊กที่ตำรวจภูธรภาค7นะและเขาจะให้ความเป็นธรรมและช่วยกันมัดนะเอาหลักฐานมามัดนายกำนันนกเนี่ยนะฮะให้แน่นหนามากยิ่งขึ้นนี่ครับและพรุ่งนี้ท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีจับตาดูครับพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กจะเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไปกู้มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่จมน้ำนะฮะว่ากันว่าพรุ่งนี้จะเปิดภาพวินาทียิงสารวัตรแบงค์ด้วยโอ้โหจะเปิดภาพวินาทียิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตนะฮะเมื่อวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็วันนี้นายโบ๊ทนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรีเจอข้อหาเพิ่มนะจากการตรวจค้น15จุดที่นครปฐมวันนี้นะครับเพื่อหาพยานหลักฐานก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีบ้านของโบ๊ทหรือว่านายทิตินันอินต้นวงนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรีเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำลายพยานหลักฐานโดยการนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งน้ำจากการเข้าตรวจค้นในบ้านพบปืน3กระบอก1ในจำนวนนี้เป็นปืนที่ในโบ๊ทครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่ตำรวจภูธรภาค7นะฮะตามคำให้การของญาติญาติเขาบอกว่าโบ๊ทกับกำนันนกเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆนี่ท่านผู้ชมฮะค่อยๆทยอยรับกรรมไปรับกรรมไปพรุ่งนี้ติดตามฮะพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมฮะ